สวัสดีครับอยู่กันกับช่องฟันวอลเล่บอลสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นรายชื่อนักวอลเล่บอลสาวทีมชาติ USA นะครับหรือว่าสหรัฐอเมริกาที่จะไปลุยในรายการเวเนอัลอนยี 2, นี้นะครับก็เป็นชุดใหญ่มาเลยนะคือด้วยสหรัฐเนี่ยปีก่อนเขาก็ได้แชมป์นะครับทำให้ปีนี้เขาต้องจัดหนักจัดเต็มยิ่งขึ้นเพื่อมาป้องกันแชมป์ให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ยังคุมทีมด้วยโค้ชคนเดิมนะครับก็คือคาสคิไรก็มีข่าวมาว่าสมาคมได้ต่อสัญญาจนถึงโอลิมปิก2 0 2 4นี้เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากเลยเนาะไม่ให้รอชา้าเรามาดูรายชื่อทั้ง25คนของทีมชาติ USA รหรือว่าสหรัฐอเมริกากันเลยนะคบตำแหน่งแรกก็คือเซตเ,เตอร์มีด้วยกัน4คนคนแรกก็มิชาแฮนด์คอกนะครับอายุ29สูง180คนนี้ก็เล่นให้กับทีมอิโกนวาราในลีกอิตาลีนะครับแล้วก็เสิร์ฟหนักตนกนกคคที่2 24็ืออออจรร์แายุ สสูง188คนนี้ก็เล่นในลีกอิตาลีเหมือนกันนะครับคนต่อไปเราเรนคาลินีนะครับคนนี้ก็เล่นให้กับทีมเตอร์คาวาอลารีอายุ27สูง186และคนสุดท้ายนะครับในตำแหน่งเซตเตอร์ก็คือเจนนาเกรย์อายุ24สูง186 ตำแหน่งต่อไปก็คือออ o s i สไ s เกอร์หรือว่า B หลังนะครับมีด้วยกัน4คนเหมือนกันคนแรกก็คือแอนนีูนะครับอายุ28ปีสูง191คนที่2องจอแดนทอมสันอายุ25ปีสูง193คนที่3ก็คือเดนิลคัตติโนนะครับคนนี้อายุ25ปีสูง194และคนสุดท้ายในตำแหน่งบีหลังก็คือเนียริสนะครับอายุ26 e สูง189 ตำแหน่งต่อไปก็คือ outside hitter หรือว่าหัวเสานะครับมีด้วยกัน7คนคนแรกก็คือ Palmer นะครับอายุ23ปีสูง201เซนติเมตรนะครับสูงมากเลยเนาะคนนี้ก็เล่นให้กับทีม Immokalekoiano นะครับในลีกอิตาลีคนต่อไปก็คือเมเดสัน k ิงดอมนะครับอายุ29ปีสูง183ตัวไม่สูงมากนะครับแต่ก็เล่นให้กับทีมอ u r k e y v o l า e y เหมือนกันในลีกตุรกีนะครับแล้วก็พาทีมจบอันดับที่4ครับคนต่อไปก็คือ s ร่ a นะครับ อายุ26สูง185คนต่อไปแดนนี่เดรลนะฮะอายุ23ปีสูง183ต่อด้วยการ a าแบดเจมานะครับอายุ24สูง188ต่อด้วยแคสซี่โรบินสันอายุ29ปีสูง188เหมือนกัน คลซี่โรบินสันเนี่ยเล่นให้กับทีมโตโยต้ากับเตยหัตถยาในวีลิกนะครับแล้วก็ปีหน้าได้ข่าวมาว่าเธอจะไปเล่นให้กับอิโมโควาเลคูเรียโนในลีกอิตาลีนะครับและคนสุดท้ายในะตำแหน่งหัวเสาก็คืออเลฟนทรีนะครับอายุ IU 26ปีสูง185มาต่อกันที่ตำแหน่งต่อไปก็คือมีเดนบ็อกเกอร์หรือว่าบอลเรลนะครับคนแรกก็คือโทเรกอายุ29ปีสูง181คนที่2ฮันนาทอายุ26สูง191

คนต่อไปฮาร์เลย์วอชิงตันอายุ26สูง190ต่อด้วยดาน่านะคะอายุ23สูง204เซนติเมตรสูงมากเลยคนนี้คนต่อไปเชียก้าออบบูกูนะคะอายุ27สูง188และคนสุดท้ายในะตำแหน่งบอลเร็วก็คือแอนนาสเตเวนสันนะคะอายุ23ปีสูง187่งรแตำแหน่งสุดท้ายก็คือลิเบรโรมีด้วยกัน3คนคนแรกก็คือมอร์แกนเฮนอายุ23ปีสูง175คนต่อไปเจนดัลไวท์นะครับ อายุ uh, 25ปีสูง165และคนสุดท้ายก็คือจัสตินหวังนะครับอายุ uh, 26สูง168โค้ชก็คือคนเดิมนะครับคาสคิไร uh, สำหรับทีมชาติ USA หรือว่าสหรัฐอเมริกานะครับแล้วเนี่ยสนามแรกก็จะเป็นเจ้าภาพเลยนะครับแล้วก็สนามที่2หรือว่าสัปดาห์ที่2เนี่ยจะบินไปที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็สนามสุดสนามที่3ก็จะบินต่อไปที่แคนาดานะครับก็คาดว่าสหรัฐจะเข้ารอบชิงไปแข่งที่ตุรกีอย่างแน่นอนนะครับ แต่ก็ต้องรอดูฟอร์มของทีมนี้ด้วยนะครับชุดที่ไม่มีตัวเก่าหลายคนอย่างจอแดนลาซันอาเคลาเดว์ลและก็คิมเบอร์รี่ฮิลที่เพิ่งรีทายวอลเลย์บอลไปนะครับและก็ยังขาดตัวหลักอย่างบัสแฮกลี่ที่ขอพักไม่เล่นทีมชาติระยะยาวเลยทีเดียวนะครับก็ฟอร์มการเล่นก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ยังไงยังไงก็ยังน่ากลัวเหมือนเดิมสําหรับ USA นะครับหากไม่มีตัวเก่าๆก,ก็ตามอ่าสำหรับสหรัฐเนี่ยจะประเดิมสนามแรก กับทีมชาติดโดมินิกันนะครับในวันที่1มิถุนายนเวลา8นาฬิกาส่วนจะพบกับทีมชาติไทยเนี่ยในสัปดาห์ที่2นะครับที่ฟิลิปปินส์ในวันที่19มิถุนายนเวลา14นาฬิกาก็สามารถติดตามแล้วก็รอดูรอเชียกันได้เลยนะครับ อ่ะและนี่ก็คือรายชื่อและก็ข่าวคร่าวๆข,ข,ข,ของทีมชาติ USA นะครับที่จะไปลุยในรายการ v ี l อนี่สิบนี้สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยแลวก็อย่าลืมรอเชียสาวไทยใน VNL นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ